มาดูกันที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับตอนนี้ต้องมีความพยายามในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งเรื่องของการลดภาษีนะครับแล้วก็ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการซื้อที่ดินของชาวต่างชาติครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับรายงานว่าอินโดนีเซียเสนอให้มีการลดภาษีมากยิ่งขึ้นและผ่อนปรนเงื่อนไขการซื้อที่ดินภายใต้กฎใหม่เนื่องจากว่าอินโดนีเซียนะครับมีความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเมกะโปรเจกต์ที่มีมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์กฎระเบียบดังกล่าวนะครับมีการเสนอเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลสำหรับการลงทุนอย่างน้อย 10,000 ล้านรูเปียร์หรือว่ากว่า 650,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าครั้งนี้เองจะลดภาษีรายได้สำหรับบุคคลที่ทำงานภายในประเทศท่ามกลางสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับซึ่งเสนอเป็นเวลาสูงสุดกว่า30ปีตามระเบียบของรัฐบาลที่ออกเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยกฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีด้วยแหละครับทั้งนี้นะครับอินโดนีเซียกำลังตามหานักลงทุนเพื่อเข้ามาบรรลุวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโจโควิโดโดในการสร้างเมืองที่ใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับด้วยงบประมาณเพียง 20% ของงบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง 16ครับ